ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระมหาประนอมธรรมารังกาโรเจ้าอาวาสวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการได้ริเริ่มโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอาพลาสติกมาทำเป็นผ้าไตรจีวรและผ้าอื่นๆอีกมากมายอันนี้คือขั้นตอนของการทำจีวรบดทำเส้นใยผสมฝ้ายย้อมแล้วก็ทอเป็นผ้าแล้วก็ส่งกลับมาที่วัดวัดก็มาตัดเป็นชุดแต่นี้ก็คือเป็นผ้าที่ทำมาจากพลาสติกก็จริงแต่พลาสติกเนี้ยจะไม่ร้อนเหมือนพลาสติกทั่วไปเพราะมีฝ้ายผสมมีซิงค์นาโนผสมนะลดความร้อนลดความกระด้างของผ้าทำให้ผ้านิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ผ้าเย็นลงไม่ร้อนต่างประเทศพอทราบว่าเอาพลาสติกมาทำจีวรได้อยากจะเห็นอยากจะใช้อยากจะส่งเสริมอยากจะสนับสนุนก็เลยมีการที่มาขอซื้อถึงที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเจริญพรคัดแยกขวดเนี่ยก็มีทั้งจิตอาสามีทั้งคนตกงานมีทั้งคนพิการคนตกงานคนพิการก็ให้เต็มที่ถ้าใครมีจิตอาสาอยากจะมาช่วยก็เปิดโอกาสให้ช่วยนะใครอยากจะมาฝึกงานก็ฝึกงานเพราะนั้นก็คือชาวบ้านที่เป็นคนพิการชาวบ้านที่ตกงานก็มีงานทำมีรายได้ธรรมดาป้าก็เก็บขายหมดช่างกิโลขายหมดป้ามาก็เลยให้พระไปก็ดีได้บุญดีเราก็เรียกว่ามันไม่ลงทะเลแล้ว1มีคนเก็บให้2มีคนเอาไปใช้ประโยชน์ถ้าเราไม่เก็บมันจะไปไหนก็ไปอยู่ในท้องพยูนไปอยู่ในท้องโลมาไปอยู่ในท้องปลาวาฬไปอยู่ในท้องของสัตว์ทะเลจำนวนมากแล้วมันก็ตายพอตายเสร็จแล้วผ่าท้องเจอพลาสติกเหล่านี้บางตัวเนี่ยเจอเป็น50กิโลเพราะนั้นถ้าเราเก็บเนี่ยก็คือเราช่วยเซฟชีวิตสัตว์โลกเหล่านั้นพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เป็นคนดีที่เราใช้เขาไม่หมดหน้าที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ถ้าใช้ประโยชน์เนี่ยพลาสติกใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ำได้ถ้าใช้จนไม่รู้จะใช้อะไรแล้วไปนึ่งทำน้ำมันก็ยังได้ไปทำอิฐตัวหนอนก็ยังได้ไปทำถนนลาดยางก็ยังได้นั่นคือผลประโยชน์จากพลาสติกนะเพราะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ใช้เสร็จเนี่ยอย่าทิ้งเขาเด็ดขาดนะฮะถ้าไม่รู้จะไปไหนส่งมาที่วัดจากแดงก่อน